ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีการพัฒนาและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเพิ่มกำลังการผลิตและขยายตัวตามความต้องการของตลาดมากขึ้นบริษัทเต๋อหลงไทยแลนด์จำกัดก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2557เพื่อตอบสนองการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนประเภท Narrow Strip โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า The Leading Upstream and Midstream Steel Manufacturer in Thailand ผู้นำด้านเหล็กต้นน้ำและเหล็กกลางน้ำที่มีคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กไทยและมีการบริหารงานตามพันธกิจที่ว่า D Dedication to Company Vision ความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท L Loyalty to Partnersความซื่อตรงต่อคู่ค้า T Trusted by Customers เพื่อสร้างความไว้วางใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และการบริการโดยเกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยที่มีความชำนาญในการบริหารจัดการและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอันประกอบด้วย 1. บริษัทเต๋อหลงโฮลดิ้งจำกัดมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตเหล็กต้นน้ำโดยมีโรงถลุงเหล็ก Blast Furnace และโรงรีดเหล็กรีดร้อน Narrow Strip ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. บริษัทเอเชียเมทัลจำกัดมหาชน 3. บริษัทเดอะสตีลจำกัดมหาชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นท่อเหล็กเหล็กงานโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณในประเทศไทยโดยมีประสบการณ์ด้านการตลาดทั้งสินค้าและการบริการที่มีมาตรฐานบริษัทเต๋อหลงไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองบนเนื้อที่กว่า 64,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบด้านการขนส่งซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและใกล้กรุงเทพมหานครทำให้เรายังมีความสามารถในการจัดส่งสินค้าสู่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยมีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีบุคลากรและประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนNarrow Stripที่เหมาะสำหรับการผลิตท่อเหล็กเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเหล็กตัดแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กและอื่นๆซึ่งเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของเศษเหล็กในกระบวนการผลิตจะน้อยกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนหน้ากว้างทั่วไปในส่วนของการผลิตมีการเลือกสรรวัตถุดิบสำหรับการผลิตโดยเหล็กแท่งแบนสแลบจะนำเข้ามาจากหลายทวีปทั่วโลกทั้งอเมริกาใต้เอเชียยุโรปซึ่งเป็นวงถลุงที่มีคุณภาพระดับโลกโดยวัตถุดิบทั้งหมดของทุกซัพพลายเออร์จะถูกตรวจสอบโดยระบบออดิตติ้งของทีมงานที่มีคุณภาพและการตรวจสอบด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ในการตรวจค่าองค์ประกอบเคมีของสแลบในห้องแลบของบริษัทเต๋อหลงไทยแลนด์และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ Slab Incoming Inspection โดยจะนำส่งเข้ามาทางท่าเรือที่มีระบบตรวจรับการขนส่งวัตถุดิบจากท่าเรือจนถึงโรงงานผลิตอย่างมีมาตรฐานสากลเพื่อได้สินค้ามีคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งมอบถึงลูกค้ากระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภท Narrow Strip จะมีกระบวนการผลิต6ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. Slab Preparation กระบวนการเตรียมเหล็กแท่งแบน Slab และทำการระบุชิ้นงานรายละเอียดต่างๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัด 2. Slab Cutting Station เป็นกระบวนการตัดเหล็กแท่งแบนเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการสำหรับการผลิต 3. Furnace Stationหลังจากสแลบที่ตัดแล้วจะถูกลำเลียงผ่านรางขนส่ง Roller Stable ไปสู่เตาเผา Furnace เพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยภายในเตาเผาจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ Preheating Zone Heating Zone Soaking Zone หลังจากนั้นสแลบจะถูกเคลื่อนย้ายออกมาทีละแผ่นเพื่อนำเข้าเครื่องฉีดล้างแรงดันสูง Death Scaling Boxสำหรับกำจัดสเกลด้วยแรงดันน้ำกว่า16บาร์ Ruching Mill กระบวนการรีดหยาบเพื่อลดขนาดจากสแลบไปเป็นบาร์และเพื่อการควบคุมมิติของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจึงมีการใช้งาน AGC Auto Gauge Control และ AWC Auto Width Control 5. Finishing Mill เป็นกระบวนการรีดละเอียดเพื่อปรับลดขนาดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิของเหล็กแผ่น 6. Coiling Zone กระบวนการม้วนเก็บเหล็กแผ่น
โดยจะมีการสลับการหมุนเป็น2ช่องที่ทำการหมุนในแนวตั้ง Vertical Dial Collars ประกอบด้วยเครื่องหมุน2เครื่องทำงานสลับกันและสามารถหมุนเหล็กที่มีความหนาสูงสุด6มม.และความกว้าง420มม.ก่อนส่งผ่านรางลำเลียงเข้าสู่กระบวนการแพ็คและชั่งน้ำหนักเหล็กม้วนและติดฉลากแสดงรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบกลับวัตถุดิบต้นทางได้และจัดเก็บเข้าคลังสินค้าอย่างเป็นระเบียบการตรวจสอบสินค้าเรามีห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานที่ทันสมัยซึ่งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตถึงกระบวนการสุดท้ายพร้อมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องสมบัติเชิงกล Universal Tensile จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการและการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกจากสำนักงานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางบริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานพร้อมทั้งมีสวัสดิการดูแลห่วงใยต่อพนักงานรวมถึงดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทอีกทั้งการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนและมีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดนี้คือความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดพลังงานจากก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมการบำบัดและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้งานลดการปล่อยน้ำจากอุตสาหกรรมอีกทั้งยังมีการจัดการกับของเสียอันเกิดจากการผลิตเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไปบริษัทเตอร์หลงไทยแลนด์จำกัด